สังฆาทิเศษสิกขาบทที่9เพราะภิกษุณีอยู่คลุกคลีกันไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงฆ์สวดสมนุภาสครบ3ครั้งต้องอาบัติ3อย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎ 2. จบกรรมวาจา2ครั้งต้องอาบัติทุลใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษ